อดีตภูโลและสมาชิก BRN 103คนนำครอบครัวเข้ารายงานตัวต่อแม่ทัพภาคที่4นะครับเพื่อขอเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านพร้อมที่จะเป็นตัวอย่างให้คนที่อยู่นอกประเทศได้เห็นถึงความเป็นอยู่นะครับพลโทปิยวัฒน์นาควานิชแม่ทัพภาคที่4ประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติในโครงการพาคนกลับบ้านร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในประเด็นการอำนวยความสะดวกด้านกระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนการพิสูจน์สัญชาติล่าสุดมีผู้ที่ประสงค์เข้ารายงานตัวสู่โครงการพาคนกลับบ้านเพิ่มขึ้นอีก103คนประกอบด้วยสมาชิก BRN และภูโลเก่ารวมถึงผู้ที่เข้าไปหลบหนีที่ประเทศเพื่อนบ้านหลังการประชุมมีการพบปะกับผู้ที่เข้ารายงานตัวกับพร้อมกับญาติพี่น้องนะครับมีผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยและสภาความมั่นคงแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกระบวนการขั้นตอนโครงการพาคนกลับบ้านนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรวจ DNA ผู้ที่รายงานตัวเข้าร่วมโครงการในเบื้องต้นสำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นต่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็คือสนับสนุนเรื่องอาชีพดูแลคุณภาพชีวิตปัญหาสุขภาพและการศึกษาของบุตรหลานโดยจังหวัดจะดูแลให้ศึกษาต่อและที่สำคัญคือการช่วยเหลือพันธะทางกฎหมายที่มีหมายจับต่างๆแม่ทัพภาคที่4บอกว่าโครงการพาคนกลับบ้านเชิญกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมสภาความมั่นคงแห่งชาติตำรวจและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมเพื่อพิสูจน์สัญชาติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการยืนยันว่าจะดูแลทุกคนด้วยความยุติธรรมตามกระบวนการกฎหมายไทยขณะนี้มีผู้ที่ได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้ว24คนคือถ้าเราดูแลก็คือดูแลความยุติธรรมครับเพราะทุกอย่างตัวไอเนี่ยมันขาดความยุติธรรมเขาถึงได้ขึ้นไปฝั่งนู้นเมื่อเราดูแลให้ความยุติธรรมของเขาแล้วผมคิดว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นนั้นเมื่อเขามีอาชีพมีงานทำแล้วเช่นหลังจากหลังสวนท่านที่6แล้วก็จะโครงการท่านก็จะเปิดนอนนะครับถ้าเขาไม่กลับไปกลับมาที่บ้านเข้าโครงการเข้ามาได้เมื่อคนมีงานทำมีรายได้เขาก็คงไม่ไปไหนแต่คนที่ไม่แต่ว่าถ้าเขาจะไปไหนก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะว่าคนไทยไปไหนก็ได้ทำไม่มีที่แล้วก็ไปไหนได้ที่ตัวแทนของผู้ที่มาร่วมโครงการพาคนกลับบ้านบอกว่าออกไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านกว่า20ปียอมรับว่าในอดีตขบวนการมีอยู่จริงแต่ปัจจุบันมีเพียง 20% เท่านั้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอิทธิพลและยาเสพติดเมื่อกลับมาก็จะไม่กลับไปอีกแล้วจะทำงานพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญและจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นๆที่ยังอยู่นอกประเทศได้เห็นครับข่าวสามมิติติดตามกระบวนการสันติภาพเมียนมานับตั้งแต่รัฐบาลพลเอกเต็งเซ็งเริ่มเจรจาสันติภาพกับกองกำลังชาติพันธุ์ที่ส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่ชายแดนประเทศไทยซึ่งใช้เวลากว่า6ปีในการลงนามหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA กับ8กลุ่มชาติพันธุ์ได้สำเร็จจนเปลี่ยนมาในรัฐบาลพรรค NLD ของนางอองซานซูจีได้ริเริ่มให้มีการประชุมปางหลงศตวรรษที่21เพื่อยุติสงครามกลางเมืองที่ยาวนานที่สุดในโลกโดยรัฐบาลนางซูจีใช้เวลากว่า2ปีสร้างความเชื่อมั่นให้อีก2กลุ่มชาติพันธุ์มาลงนามหยุดยิงได้นะครับแต่ว่ายังเหลืออีก9กลุ่มที่ยังไม่หยุดยิงจึงเป็นความท้าทายสำหรับรัฐบาลที่มั่นใจว่าภายในปีนี้จะมีกลุ่มติดอาวุธลงนามหยุดยิงเพิ่มอีกติดตามทิศทางกระบวนการสันติภาพเมียนมาจากรายงานคุณทัปนีอัศรีชัยครับการลงนามหยุดยิง NCA ของ2กลุ่มชาติพันธุ์กับรัฐบาลและกองทัพเมียนมาเมื่อวานนี้ถือเป็นก้าวย่างสำคัญต่อกระบวนการสันติภาพของเมียนมาซึ่งรัฐบาลนางอองซานซูจีนั้นตั้งเป้าว่าภายในเวลาของรัฐบาลชุดนี้จะต้องผลักดันกระบวนการสันติภาพให้สำเร็จค่ะแม้ต้องใช้เวลา2ปี4เดือนในการสร้างความเชื่อมั่นให้พรรครัฐมอนใหม่ NMSP และสภาพประชาธิปไตยลาหู LDU ร่วมลงนามหยุดยิงทั่วประเทศ NCA ได้เป็นผลสำเร็จนับตั้งแต่รัฐบาลพลเอกเต็งเส่งได้ลงนามหยุดยิง NCA กับ8กลุ่มชาติพันธุ์เมื่อปี2015แต่รัฐบาลพรรค NLD ของนางอองซานซูจีได้มีความพยายามในการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพด้วยการจัดตั้งศูนย์สันติภาพและการปรองดองแห่งชาติ NRPC และการประชุมปางหลงศตวรรษที่21เพื่อวางกรอบข้อตกลงการเจรจาทางการเมืองหรือ Peace Dialogue ความร่วมมือในการลงนามหยุดยิง NCA ทั้ง10กลุ่มจึงเป็นก้าวย่างสำคัญต่อการเจรจาทางการเมืองภายใต้หลักการของการปกครองระบอบสหพันธรัฐหรือ Federal ที่เป็นเป้าหมายทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์นับตั้งแต่มีการทำสัญญาปางหลงเมื่อปี1947ก่อนที่พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ
นายมินซออูกรรมการบริหารสถาบันสันติภาพและความมั่นคงเมียนมา MIPS ที่เป็นคณะกรรมการสันติภาพตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกเต็งเซ่งเห็นว่าการลงนามหยุดยิง NCA มีความสำคัญต่อการทำให้การเจรจาการเมืองเกิดขึ้นได้แม้ยังมีความท้าทายที่ยังมีการสู้รบในภาคเหนือของประเทศเช่นกองกำลังองค์กรปลดปล่อยแห่งชาติคชินหรือ KIAกองทัพและรัฐบาลเมียนมากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความไว้วางใจกับกองกำลังติดอาวุธที่ยังไม่ลงนามหยุดยิง NCA ซึ่งแม้ทุกกลุ่มจะมีเป้าหมายที่จะเปิดเจรจาทางการเมืองแต่มีเงื่อนไขแตกต่างกันเช่นสภาพพื้นที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจและจุดยืนทางการทหารโดยเฉพาะ7กลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์ที่รวมตัวกันในนาม Federal Political Negotiation and Consultative CommitteeFPNCC ส่วนใหญ่มีกองกำลังตั้งอยู่ชายแดนประเทศจีนส่วนที่ลงนาม NCA ไปแล้วส่วนใหญ่มีกองกำลังตั้งอยู่ชายแดนประเทศจีนส่วนที่ลงนาม NCA ไปแล้วส่วนใหญ่จะอยู่ชายแดนประเทศไทยที่คณะกรรมการเจรจาสันติภาพทำงานได้ง่ายกว่า Yeah a lot of groups the reason one of the main reason they signed the NCA was they wanted to have political dialogue because that Anthony Ambrose have been asking from the governments since last 30 yearsSo now we have the opportunity to have the political dialogue, but we still have to work out a lot of what to be agreed and what to be negotiated. The government, Damodar and armed groups in the process, they are committed that they will move toward the peace. So this is something positive I will see despite the challenges.แม้ยังเหลืออีก9กลุ่มกองกำลังติดอาวุธที่ยังไม่ลงนามหยุดยิง NCA แต่รัฐบาลและกองทัพเมียนมาก็มีความพยายามในการเจรจาค่ะซึ่งในไม่ช้านี้อาจจะมีกองกำลัง KNPP หรือกระเหรี่ยงแดงนั้นร่วมลงนามหยุดยิง NCA ค่ะนายเนโอนมินผู้อำนวยการศูนย์สันติภาพและความปรองดอง CPR ที่มีส่วนสำคัญในการเจรจากับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมลงนามหยุดยิง NCA เปิดเผยว่ามีสัญญาณที่ดีที่พรรคก้าวหน้าแห่งชาติกรณี KNPP ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิก UNFC จะร่วมลงนามหยุดยิง NCA ด้วยหลังสองกลุ่มคือพรรครัฐมอนใหม่และสภาพประชาธิปไตยลาหูลงนามไปแล้วส่วนสภาแห่งชาติอราการหรือ ANC ไม่สามารถลงนามหยุดยิงได้เพราะไม่มีกองกำลังติดอาวุธการสร้างความเชื่อใจระหว่างรัฐบาลกองทัพและกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด The KMPP is that they have a very short time because the New Moon State Party has decided because they are bilaterally the negotiating with the government and military at this point that the two group has their first group and then of course the KMPP has it's a very positive sign and I talked to a couple of days ago and they are very very much excited about the progress นายคินซออูเลขาธิการศูนย์สันติภาพและความปรองดองแห่งชาติ NRPC ย้ำว่าภายในปี2018จะมีกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธร่วมลงนาม NCA เพิ่มอีกแต่ไม่สามารถระบุชื่อได้รัฐบาลและกองทัพกำลังใช้ความพยายามในการเจรจาและสร้างความเชื่อใจโดยเฉพาะกับกลุ่ม FPNCC ที่นำโดยกองทัพสหรัฐวะ UWSA ที่กองทัพเมียนมากำลังเจรจาเพื่อหาข้อยุติในการหยุดยิงซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขณะที่นายซอเทโฆษกรัฐบาลเมียนมายืนยันว่ารัฐบาลพร้อมต้อนรับทุกกลุ่มแต่เหตุที่สภาแห่งชาติอารากัน ANC ไม่สามารถลงนามหยุดยิงได้แต่สามารถเข้าร่วมเจรจาทางการเมืองเหมือนสหภาพประชาธิปไตยลาหู LDU และความเชื่อใจที่จะร่วมสร้างเอกภาพแห่งชาติเท่านั้นจะนำไปสู่สันติภาพเมียนมาเพื่อยุติสงครามกลางเมืองที่ยาวนานที่สุดในโลกการสู้รบที่ยังคงเกิดขึ้นในทางภาคเหนือยังคงเป็นปัญหาที่ท้าทายสำหรับรัฐบาลและกองทัพของเมียนมาในการที่จะให้กองกำลังติดอาวุธอีก7กลุ่มนั้นร่วมลงนามหยุดยิง NCA เพื่อที่จะให้กระบวนการเจรจาทั้งการเมืองนั้นเดินหน้าได้ทัพพนีเอสศรีชัยข่าว3มิติรายงานจากกรุงเนปิดอสภาพเมียนมาพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็กในกทม.ที่ยังเกินค่ามาตรฐานนะครับเจ้าหน้าที่เตือนผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้ระวัง